สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ World News กระแสโลกแล้ววันนี้เป็นวันพุธที่6พฤศจิกายนนะครับพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับวันนี้ฮะคำแรกในภาษาอังกฤษนะฮะคงจะต้องนำเสนอคำว่า persistent ก่อนเลยที่มันเข้ากับข่าวแรกของเรามากนะจะแปลว่าอะไรตื้อเท่านั้นที่ครองโลกไหมนะ persistent หรือ persistence นะครับ CE นะครับก็จะเป็นหนึ่งในชุดคำของคนที่พัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จก็ได้นะมีอะไรบ้างนะว่าใช่ไหมครับก็จะเป็น persistence หรือ perseverance อันนี้จะอยู่ในแก๊งเดียวกันคือ perseverance คืออะไรก็คือเหมือนกับเป็นการสู้แบบไม่ยอมแพ้อดทนนะครับแล้วก็ไม่ย่อท้อนะแต่มันจะมีอีกมันเหมือน consistent ไหมสม่ำเสมอไหมคือพูดง่ายนะครับคือ persistence มันก็เหมือนกับ consistent effort นั่นเองใช่ไหมฮะก็คือ consistent คือสม่ำเสมอ effort ก็คือลงมือลงแรงถูกต้องนะฮะและนั่นคือสิ่งที่ชาว Aborigines นะครับหรือชาว Aborigine ที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาทำมาต่อเนื่องบ้านเราเรียก Aborigine แต่ชาวอังกฤษที่พูดภาษาอังกฤษหรืออเมริกาออสเตรเลียเรียกว่า Aborigine นั่นเองถูกต้องนะฮะใช้เวลาอย่างน้อย35ปีครับในการเรียกร้องบอกว่านี่เรียกว่าหินศักดิ์สิทธิ์ของฉันนะหรือที่รู้จักในนามของหินอูรูรูเนี่ยของฉันเนี่ยนะนั่นคือความเชื่อความศรัทธาของฉันเนี่ยไปปีนเล่นกันได้ยังไงเราเรียก Holy Stone ได้มั้ยไม่เรียกอย่างนั้นได้มั้ยนะ sacred ดีกว่าแต่ holy อาจจะเป็นสิ่งของใช่มั้ยฮะแต่ถ้า sacred ก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับยายากนิดนึงแบบใหญ่หน่อยแล้วจะเป็นสิ่งธรรมชาติแต่มันก็ใช้แทนกันได้แล้วแต่ว่าจะนิยามแล้วกันใช่นะฮะแต่งานนี้สุดท้ายแล้วผ่านมา30กว่าปีสุดท้ายแล้วนะฮะทางรัฐบาลออสเตรเลียบอกอ่ะโอเคยอมแล้วครับงานนี้ออสเตรเลียครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะตอนนี้ประกาศห้ามปีนโขดหินอูรูรูหรือหิน Ayers Rockโขดหินทรายขนาดใหญ่ในดินแดน Northern Territory อย่างถาวรแล้วนะครับเพื่อเป็นการตอบสนองคำร้องขอของชาว Aborigine นะฮะหรือชาวอานางูนะฮะที่ขอมาตั้งแต่ปี2528แล้วหลังจากที่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกส่งคืนให้แก่ชนพื้นเมืองเป็นผู้ดูแลครับนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าออสเตรเลียหรือทราบแต่อาจจะยังไม่ชัวร์ก็คือออสเตรเลียเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นเกาะที่ใหญ่สุดในโลกเกาะนึงแล้วก็เป็นเกาะที่ทางชาวอังกฤษส่งพวกนักโทษกับคนที่แบบพูดง่ายคือโดนในประเทศมาที่นี่แล้วก็ต้องมาเจอกับพวกคนที่เป็น the natives ก็คือเป็นพวก aborigine ก็คือคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับซึ่งก้อนหินขนาดใหญ่นี้นะครับก็เป็นก้อนหินศักดิ์สิทธิ์หรือเราเรียกว่า holy rock หรือ sacred rock ก็ได้นะครับ sacred หรือ holy คือศักดิ์สิทธิ์ของชาวอานางูชนพื้นเมืองที่เรียกร้องมาโดยตลอดนะครับไม่ให้นักท่องเที่ยวปีนขึ้นไปขอร้องเธอนะครับช่วงที่มีการประกาศเมื่อปี2560ว่าจะห้ามการปีนตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเนี่ยนะครับปีนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเพียง116เท่านั้นแต่ช่วงปลายสัปดาห์มานี้มีคนหนาแน่นขึ้นและเมื่อวันที่25ตุลาคมนักท่องเที่ยวต้องรอนานถึง3ชั่วโมงกว่าจะได้เริ่มต้นปีนเพราะลมแรงถึงขั้นอันตรายเจ้าหน้าที่จะยุติการปีนเมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นและได้ถอนโซ่ที่ติดตั้งไว้ช่วยในการปีนออกแล้วนั่นเองนะครับผมคณะกรรมการบริหารอุทยานแห่งชาติอูรูรูคาตาจูตานะฮะมีมติเป็นเอกฉันท์ในปี2560นะครับให้ยุติการปีนด้วยเหตุผลเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งชาวอูนางูบอกว่าคนทั่วโลกเนี่ยนะแค่มาปีนแล้วก็ไปแต่ไม่ได้ให้ความเคารพก้อนหินศักดิ์สิทธิ์นี้เลยแม้แต่น้อยยิ่งใกล้ช่วงที่จะมีบอกห้ามปีนอย่างถาวรนะโอ้โหแห่กันมาเยอะแยะอะไรกันเนี่ยที่พักที่ตั้งเต็นท์เต็มไปหมดเลยหลายคนมาตั้งเต็นท์อย่างผิดกฎหมายแล้วก็ทิ้งขยะเกลื่อนกลายต่างหากขณะที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะฮะก็บอกว่ามาปีนเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะคือไม่ได้มองในแง่ของเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นด้านเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวคาดว่าการห้ามปีนอูรูรูเนี่ยอย่างถาวรเนี่ยนะฮะจะไม่ทำให้จำนวนผู้ที่มาท่องเที่ยวอุทยานลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะเขาบอกว่ายังมาอยู่มาถ่ายรูปมาเที่ยวแต่แค่ไม่ปีนแค่นั้นเองอูรูรูเนี่ยนะฮะเป็นก้อนหินที่มีความสูง348เมตรมีความชันแล้วก็ปีนยากมากเขาบอกอุณหภูมิฤดูร้อนเนี่ยนะแถวนี้นะ47องศาเซลเซียสครับพี่คริสครับแล้วก็บอกเลยฮะตั้งแต่ปี1950ที่มีการปีนกันเยอะๆเนี่ยนะฮะมีคนที่ขึ้นไปแล้วเจ็บและตายจากภาวะการขาดน้ำจากอุบัติเหตุแล้วก็จากฮีทสโตรกนะฮะหรือว่าเรียกว่าร้อนจัดเนี่ยเป็น10คนนะทำมันเล่นไปนะสิ่งต่อไปนี่นะครับโอ้เราไปดูเนี่ยนะฮะเป็นชายชาวเนปาลนะฮะเนปาลไม่ใช่คนชื่อพอนะฮะแต่ภาษาอังกฤษคือเนปาลเนปาลนั่นเองเนปาลนะฮะถ้าไปออกเสียงเนโปลเนโปลเนี่ยเดี๋ยวชาวต่างชาติจะนึกว่าเราพูดถึงเมืองเนปาลส์ที่เป็นต้นกำเนิดของทีมฟุตบอลนาโปลีในอิตาลีในอิตาลีนั่นเองนะฮะดังนั้นเนปาลแคทมันดูก็คือกาดมันดูกาดมันดูนะฮะไม่ให้เข้าตอนนั้นกาดมันดูไม่ใช่ผับนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ
อะไรฮิมาลัยส์ฮิมาลัยครับฮิมาลัยนะฮะแต่ว่าฮิมาลัยส์นั่นเองนะครับซึ่งในทุกวันนี้นะครับคุณเต้กับคุณผู้ชมจะทราบนะว่ามีคนเนี่ยอยากจะไปปีนภูเขานะครับอย่างเช่นเอเวอเรสต์เนี่ยเยอะมากจะมักจะเป็นชกชาวตนตกชาวไทยก็มีเยอะที่เคยไปมานะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่ากำเนิดหรือว่าเกิดโตที่นั่นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ทางหนีทีไล่เราไม่ได้เขาเรียกว่า get used to the climate and get used to the terrain นะครับคือเคยชินกับสภาพอากาศกับ terrain ก็คือเขาเรียกว่าสถานที่ท้องที่ท้องที่ตรงนั้นนะครับแต่ปรากฏว่านะครับผมว่าผู้ชายคนนี้ต้องทำให้คนขาวจำนวนมากแบบนะฮะเป็นเหมือนแบบ you are my Everest นะครับเวลาฝรั่งบอก you are my Everest แปลว่าเจ้าคือความแรงบันดาลใจอันสูงส่งสูงสุดของฉันครับเพราะอะไรนะครับคุณผู้ชมครับชายชาวเนปาลวัย36ปีเองนั่นนะครับสร้างสถิติพิชิตยอดเขาที่มีความสูงมากกว่า 8,000 เมตรทั้ง14แห่งได้ในโลกเวลาเพียง6เดือนเท่านั้นสุดยอดมากเลยนะครับพี่คนนี้ครับนะครับชายเนปาลวัย36ปีคนนี้นะครับทำสถิติพิชิตยอดเขาที่สูงเกิน8เมตรของโลกได้ทั้งหมด14ยอดเขาได้ภายในเวลาเพียงครึ่งปีโค่นเจ้าของแชมป์คนเก่าที่ใช้เวลาเกือบ8ปีโอ้โห8ปีมา6เดือนนี่มันโอ้โหนะครับบริษัทไต่เขา7 Summit นะ Summit ก็แปลว่าจุดสุดสูงสุดนะครับเหมือน Pinnacle นะเป็น Pinnacle หรือ Summit ก็คือเป็นจุดสูงสุดของภูเขานะครับแจ้งว่าในเนปาลปูจานะครับพิชิตยอดเขาชิชาพังมะนะฮะซึ่งสูงเป็นระดับ14ของโลกและสูงที่สุดของจีนที่ตั้งอยู่ในทิเบตเมื่อวันที่29ตุลาคมหลังเริ่มการไต่เขาในโครงการ Vermont Project Possible เมื่อ6เดือน1สัปดาห์ที่แล้วถือเป็นสถิติการพิชิตยอดเขาสูงสุดในโลก14ยอดเขาได้เร็วที่สุดในโลกนะฮะบูจาเนี่ยเริ่มไต่ยอดเขาในเนปาล6ยอดเขาฮะประกอบไปด้วยเขาอันนปูนาซึ่งสูงอันดับ10ของโลกนะฮะเมื่อวันที่23เมษายนตามด้วยยอดเขาดาลากิรีนะฮะสูงอันดับ7ของโลกยอดเขาเจนชุงคาสูงอันดับ3ของโลกยอดเขาเอเวอเรสต์อันนี้สำหรับเขาอาจจะบอกเอ้ยเบเบหรือเปล่านะฮะยอดเขาลดเซนะฮะสูงอันดับ4ของโลกและยอดเขามาคาลูสูงอันดับ5ของโลกครับนะครับจากนั้นนะครับก็ข้ามไปไต่ยอดเขาในปากีสถาน5ยอดเขาประกอบด้วยนางกปาบัตที่สูงเป็นอันดับ9นะฮะเป็นแกรสบรูม1ที่สูงแกรสบรูม1นะฮะสูงเป็นอันดับ11ของโลกแกรสบรูม2สูงอันดับ13อันนี้ผมรู้จักเลย K2 เนี่ยนะฮะ K2 นี่เป็นหมาใช่ไหมนะมาแทนนั้น K9 ครับขอโทษครับผมนี่ครับดูพี่คนนี้เขาต้องเดินลุยขนาดนี้นะฮะซึ่ง K2 สูงเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะ Broad Peak ที่สูงเป็นอันดับ12ของโลกก่อนกลับไปปีนยอดเขาที่เนปาลอีก2ยอดนะฮะคือโชโอยูซึ่งสูงอันดับ6และนะฮะมานาสกูลูนะฮะซึ่งเป็นอันดับ8ของโลกและปิดท้ายที่ยอดเขาชิชพังมะในจีนอีกทีเหรออ๋อใช่เขาเริ่มอันนี้คือสุดท้ายใช่ไหมครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่เขาเผยว่าจนถึงทุกวันนี้มีนักไต่เขาที่พิชิตครบทั้ง14ยอดเขาเพียง30กว่าคนเท่านั้นส่วนเจ้าของสถิติเดิมที่เพิ่งถูกหนุ่มเนปาลล้มแชมป์คือนายคิมซังโฮโอ้คิมซังโฮเกาหลีใต้ที่ใช้เวลา7ปี10เดือน6วันนะครับคือ คุณผู้ชมครับอยากจะบอกเลยนะฮะว่านะฮะมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีความเจ๋งความเก่งความสามารถไม่เท่ากันครับแต่นี่คือความเก่งความเจ๋งที่ซ่อนเร้นอยู่ในชายคนหนึ่งที่เขาทำได้คือไม่ตกลงว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะจริงๆคือตกลงเขาเป็นเชอร์ป่าไหมนะคือเพราะสุดท้ายเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของพละกำลังนะปีนพวกนี้บอกเลยว่ามีเรื่องของระบบถ้าเทียบกับรถคือ combustion อะระบบหายใจอะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เรื่องความแรงกดอากาศมันน้อยมันหายใจไม่ออกจริงนะใช่นะฮะหายใจก็ไม่ออกนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าthe higher the altitude ไม่ใช่ attitude นะฮะ attitude เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นอุปนิสัยทัศนคติทัศนคติกับอุปนิสัยรวมกันนะคือพวกนี้คืออุปนิสัยที่เกิดขึ้นจากทัศนคติเรานะครับอันนี้คือ altitude เนี่ยนะฮะคือความสูงเนี่ยความห่างจากระดับน้ำทะเลแล้วยิ่งสูงเนี่ยนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวเรารู้อยู่แล้วนี่เรื่องจริงแต่ยิ่งสูงอากาศยิ่งบางแน่นอนและยิ่งอันตรายแต่เขาทำได้6เดือนอันนี้เรียกว่าเป็นเหมือนไทเกอร์วูดส์ของวงการปีนเขาไม่ธรรมดาอันนี้เรียกว่าเป็นไมเคิลจอร์แดนของวงการปีนเขาเลยครับนะครับสุดยอดมากนะฮะว่าด้วยเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเรียกว่าหลายๆประเทศที่ไม่ได้เป็นเรียกว่าขาใหญ่ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเหมือนจีนเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยกำลังพึ่งการท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะซึ่งข้อดีอย่างหนึ่งของการมีภาพยนตร์มาถ่าย
ายนะฮะในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยมันจะทำให้มีคนเรียกว่าตามมาเรียกว่าเดินตามรอยภาพยนตร์นะฮะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นสมัยคลาสสิกหน่อยก็ต้องพูดถึงแลนด์สตาร์ทออฟมิวสิกใช่ไหมนะสตาร์ทออฟมิวสิกที่ออสเตรียเทือกเขานั่นอยู่ตรงออสเตรียอันนี้คลาสสิกอะไรนะการแห่งเต้ The Man with a Golden Gun James Bond ที่ไหนเขาตะปูไงโอ้ใช่ไหมพังงาทุกวันนี้เขาเรียกว่าเกาะเจมส์บอนด์เจมส์บอนด์ไอแลนด์เลยนะฮะหรือ The Beachอามายาอามายาปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเขาเรียกว่าปิดชั่วคราวปิดชั่วคราวนะฮะแต่กลายเป็นว่าภาพยนตร์ที่เรียกว่ามาฮอตมาแรงเมื่อเดือนที่แล้วอย่างโจ๊กเกอร์นะฮะบอกได้เลยว่ามีคนเนี่ยไปซ้ำรอยอยากไปดูมากเลยสถานที่ถ่ายทำแต่กลายเป็นว่าคนแถวนั้นบอกว่าไม่เวิร์กเลยมาแล้วมันเอะอะโวยวายเสียงดังอันตรายอย่ามาเลยดีกว่า annoying annoying ไม่ฮะไม่ annoying คือน่ารำคาญน่ารำคาญ irritating มันระคายเคืองไม่ฮะ irritating คือระคายเคืองก็คือพูดง่ายคือก็น่ารำคาญกันนะครับนะครับนะฮะไปดูกันครับนี่คือขณะที่โจ๊กเกอร์เนี่ยกลายเป็นหนังเรท R ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหนึ่งในยุคสมัยเลยนะฮะหนึ่งในฉากที่น่าจดจำอย่างหนึ่งคือบันไดนะฮะนี่ถ้าใครได้ดูคงจำบันไดนี้ได้นะฮะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งใหม่แล้วนะขั้นบันไดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตบรอนซ์ของนิวยอร์กนะฮะที่ปรากฏในภาพยนตร์โจ๊กเกอร์เนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมโดยนักท่องเที่ยวจำนวนมากและคนในท้องถิ่นเนี่ยต่างแห่กันไปเที่ยวชมบันไดย่านไฮบริดจ์นะครับที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนแอนเดอร์สันและเชกสเปียร์ครับครับผมนะฮะสำหรับผู้ที่เคยชมภาพยนตร์โจ๊กเกอร์มาแล้วนะครับคงจะมีหลายช่วงเวลาในหนังที่น่าจดจำไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่แสนเศร้าของอาร์เธอร์ที่รับบทโดยฮัวคินฟีนิกซ์นะครับเสียงหัวเราะหรือรอยยิ้มที่แฝงในยะประมาณนั้นถ้าใครยังไม่เคยชมเนี่ยนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนจดจำได้อย่างแม่นยำคือบันไดซึ่งในภาพยนตร์มีอยู่หลายฉากที่อาร์เธอร์หรือโจ๊กเกอร์เดินผ่านรวมถึงฉากที่เขากำลังเต้นร่ายรำลงจากบันไดเหมือนพี่เมื่อกี้ที่ใส่เสื้อสีม่วงเนี่ยนะครับแกก็คงจะมีการมิมิกก็คือเรียนแบบนี่มีโจ๊กเกอร์เยอะแยะหมดเลยมารอแล้วนะฮะเอาจริงนะมาตอนนี้เขาเรียกกันว่าบันไดโจ๊กเกอร์ไปแล้วนะฮะซึ่งไงก็ตามแต่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านดังกล่าวบางรายบอกว่าเฮ้ยเริ่มไม่พอใจแล้วนะมาอย่างนี้ไม่ได้นะนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาโพสต์ถ่ายรูปบันไดเนี่ยอะไรกันนักหนามันกีดขวางการเดินทางเพราะผู้คนจำนวนมากเนี่ยเขาใช้บันไดเนี่ยเขาเรียกว่า in their daily lives ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาจะไปไหนมาไหนต้องใช้ตรงนี้เพราะถ้ามันเดินถ่ายรูปมันเกะกะin the way in the way แปลว่าคุณอยู่ในเส้นทางของการเดินของฉันถ้า on the way นะ on the way คืออยู่บนเส้นทางกำลังจะเดินทางไปนะครับแล้วคือญาติโยมทางนั้นเขาก็กลัวอีกต่างหากครับเพราะว่ามีพวกนี่ฮะแบบนี่ฮะแบบแปลกๆมาแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์กันเยอะนะครับเขาบอกนะครับมันก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโจ๊กเกอร์ก็สามารถสร้างสถิติใหม่เป็นภาพยนตร์เรทอาร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในด้านรายได้จากการฉายทั่วโลกแล้วนะครับโดยทำรายได้ไปแล้วกว่า849ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งบางคนจะมองไม่เห็นเยอะเลยป่ะแต่ย้ำอีกครั้งหนังเรท R ในเชิงของเขาเรียกว่าดราม่าถูกนะครับเป็นดราม่าแบบนี้นะครับถือว่าเป็นหนังที่ได้รับความนิยมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดาแต่ถ้าจะดูโจ๊กเกอร์ก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับก็ดูกันนะฮะแล้วก็แยกแยะชุดจริงกับการแสดงให้ออกนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงจะได้ยินมาบ้างแล้วว่าถ้าใครมีเหตุการณ์ที่รู้สึกคำว่า depressed คือซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้าคือ depression หรืออาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะเขาเรียกว่า mentally ill mentally ill คือป่วยทางจิตโดยที่บางคนรู้แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ตัว mentally ill have issues have มีประเด็นนิดอะไรเงี้ยมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปดูอาจจะยิ่งเขาเรียกว่าไป spark อะไรบางอย่างนั้นเขาถึงบอกครับว่าเด็กๆในยุคนี้ผู้ใหญ่ในยุคนี้จะเสพสื่อไม่ว่าจะเป็นเกมหรือหนังเนี่ยมันเริ่มจะเสมือนจริงแล้วโหดร้ายมากขึ้นครับดังนั้นเราก็จะต้องเรียกแยกแยกกันให้ออกให้ได้แต่บางคนไม่ต้องดูหนังก็ได้นะเพราะว่าชีวิตจริงในบางคนยิ่งกว่าละครอีกถูกต้องพักสักครู่เดียวฮะเดี๋ยวกลับมาครับครับ